นะคะเกี่ยวกับในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานของศาลเยาวชนและครอบครัวกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะก็ได้จัดประชุมค่ะมอบนโยบายให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะรวมถึงประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรนะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะพลิกโฉมนะคะกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางค่ะนายดิเรกอิงคะนินันนะคะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวและประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเห็นว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและประธานผู้พิพากษาสมทบเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานของเยาวชนและครอบครัวภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมขณะที่นายสุพัฒน์อยู่ถนอมอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางระบุว่าในปีงบประมาณปี2558จะจัดทำโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมโดยจะจัดให้มีศาลตัวอย่างนำร่องนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวได้ทั่วประเทศค่ะในปีงบประมาณปี2558เนี่ยศาลเยาวชนมีโครงการบูรณาการนะครับสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือในระหว่างเครือข่ายนะครับทุกหน่วยงานเข้ามามีเครือข่ายเพื่อสร้างเพื่อการแก้ปัญหาให้เด็กและเยาวชนนะครับโดยเราจะจัดให้มีศาลตัวอย่างนำร่องภาคละ1ศาลรวม9ภาคนะครับหลังจากมีศาลนำร่องแล้วในปีต่อไปเราก็จะขยายไปอีกศาลละ5ภาคภาคละ5ศาลนะครับก็ปีที่2ก็จะได้ทั้งหมด45ศาลทั่วประเทศรวมกับของเดิม9ศาลก็เป็น64ศาลซึ่งเกือบจะครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะคะศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะเตรียมจัดการประชุมศาลเยาวชนในระดับอาเซียนเพื่อประกาศแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเยาวชนและครอบครัวของไทยให้กับนานาประเทศด้วยค่ะ